จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกําลังฟัง The Organize Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจ้าชวีวันคงโชคสมัยคะ่ะ The Organize Podcast ในวันนี้เป็นเอพิโซดที่176นะคะออกกําลังกายแบบไหนที่ช่วยกระตุ้นสมองต้องขอขอบคุณซิกหน้าประกันภัยร่วมสนับสนุนการสร้าง Forward Thinking Community เพื่อให้คุณได้คิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณด้วยนะคะ Forward Thinking Community นะก็คือ Community ของ Creative Talk นะคะซึ่ง The Organize ก็เป็นหนึ่งใน Community นั้นด้วยเช่นกันนะคะวันนี้เราคุย รเรื่องของการออกกําลังกายเนาะซึ่งปกติแล้วเราก็จะได้ยินแหละว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อดีต่อสุขภาพกายใช่ไหมคะแต่มันมีนะการออกกําลังกายที่ดีต่อสมองด้วยนะคะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยค่ะเนื้อหาในวันนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ช่วงนะช่วงแรกก็คือจะเป็นประโยชน์ของการออกกําลังกายที่ส่งผลโดยตรงกับสมองมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็เนื้อหาส่วนที่2นะคะก็คือแล้วมันมีทริคอย่างไรที่จะทําให้ร่างกาย การออกกําลังกายนะคะส่งผลกับสมองโดยตรงออกกําลังกายแบบไหนนะที่สมองชอบอันนี้จะเป็นเนื้อหาส่วนที่2นั่นเองนะคะมาเรามาฟังประโยชน์ของการออกกําลังกายที่มีผลต่อสมองโดยตรงกันเลยดีกว่านะคะคือสมองเราเนี้ยมันแก่ลงได้นะ เฉพาะตัวสมองอย่างเดียวนะถ้าไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้ฝึกเนี่ยสมองนี่แก่ไปไวกว่าตัวเราด้วยซ้ำนะบางทีเราชอบบ่นว่าเออสมองสมองไปหมดแล้วมันไปได้จริงนะถ้าคุณไม่ได้คอยหมั่นรับคมมันให้เฉียบแหลมนะคะทีเนี้ยไอ,อ้เจ้าสมองเนี่ยถึงแม้มันจะแก่ลงได้นะแต่มันเป็นอวัยวะที่ประหลาดอย่างหนึ่งคือเราทำให้มันอ่อนเยาว์ลงได้ด้วย ซึ่งโดยวิธีที่ง่ายและใกล้ตัวมากๆเลยนะก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะคะทีนี้ก่อนที่จะบิวตัวเองก่อนที่จะไปถึงว่าเอ้ยมันมีทริคอะไรลงมาบิวตัวเองกันก่อนดีกว่าว่าเฮ้ยประโยชน์มีตั้ง10ข้อเลยนะของการออกกําลังกายที่จะทำให้สมองเราเนี่ยมันดียิ่งขึ้นนะคะมาลองฟังกันดูนะคะว่า10ข้อที่ว่านี่มีอะไรอย่างแรกเลยนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยเพิ่มเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสนะคะ เซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสเนี่ยนะเป็นเซลล์ประสาทที่ช่วยเรื่องความทรงจําระยะยาวเวลาที่คุณออกกำลังกายทุกครั้งนะคะร่างกายจะสร้างสารที่ชื่อว่า BDNF นะ BDNF ก็คือ Brain-Driven Neurotropic Factor นะคะชื่อจำยากจำง่ายๆว่า BDNF เนี่ยเป็นอาหารของสมองฮิปโปแคมปัสเราบอกว่าออกกำลังกายปุ๊บ อาหารมันสร้างขึ้นมาดังนั้นสมองเติบโตใช่ไหมเออสมองเติบโตนะคะซึ่งสมองส่วนนี้ฮิปโปแคมปัสเนี่ยมันจะเป็นแหล่งพักข้อมูล ที่เราได้มาในทุกวันการสังเกตการเรียนรู้ต่างๆเมื่อพื้นที่ในการเก็บข้อมูลชั่วคราวเนี่ยถูกสร้างมากขึ้นนั่นหมายความว่าความทรงจําระยะยาวของคุณเนี่ยจะถูกเก็บได้อย่างราบรื่นฮาร์ดดิสไม่เต็มไวเนาะคือถ้าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือพื้นที่ในสมองที่จะจดจําเรื่องต่างๆเนี่ยมันมีพื้นที่มากขึ้นคุณเก็บความทรงจําระยะยาวได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ ออกกำลังกายแล้วทำให้สมองสร้างขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่2นะคะสมองยังเติบโตได้แม้ว่าจะอยู่ในวัยชราแล้วก็ตามนะคะงานวิจัยพบว่าสมองยังสร้างใหม่ได้เสมอแม้จะอยู่ในวัย6ก7ิปีแล้วนะแต่ถ้ากลุ่มสูงวัยนะคะได้ออกกำลังกายแบบคาร์ดิโออย่างต่อเนื่องนะคะจะพบว่าขนาดสมองส่วนหน้าแล้วก็สมองกลีบขมับ จะเพิ่มมากขึ้นแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงแค่6เดือนเท่านั้นนะคะเดือนเองนะแล้วก็ในวัย60-70ปีเลยนะคะแค่ทำอย่างต่อเนื่องสมองก็เติบโต,ตขึ้นได้นะคะประโยชน์ข้อที่3นะคะการเรียนรู้จะดีขึ้นหลังจากออกกำลังกายนะคะคนพบว่านะคะถ้าเราให้กลุ่มตัวอย่างนะเดินบนลู่วิ่งนานสัก35นาทีนะคะฮาร์ตเรทแบบสบายๆ60-70เนี่ยพบว่ากลุ่มตัวอย่าง ที่เดินบนลู่วิ่งกลุ่มนี้นะคะจะมีความคิดสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นและสามารถจะแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยต่อมาข้อที่4ค่ะหัวจะดีขึ้นประโยชน์ที่4หัวดีขึ้นงานวิจัยนะเจอว่านักเรียนที่เรียนวิชาพลศึกษาในตอนเช้าเนี่ยจะมีผลการเรียนดีขึ้นถึง17เปเมื่อเทียบกับนักเรียนที่ไม่ได้เรียนวิชาพลศึกษาเลยนะคะ ประโยชน์ข้อที่5ค่ะความจำแบบปฏิบัติการจะทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะคะความจำปฏิบัติการเอาไว้ทำอะไรนะความจำส่วนปฏิบัติการนะคะก็จะเป็นเรื่องของการระมัดระวังการมีสมาธิการตัดสินใจการประเมินสถานการณ์โดยเฉพาะหน้าแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้คือความทรงจําแบบปฏิบัติการซึ่งปกติความทรงจําแบบปฏิบัติการอย่างเนี้ยนะคะจะทํางานได้ดีตั้งแต่ตอนที่เราเกิดมาจนถึงช่วงวัยประมาณ30ปีนะคะ แต่พอเริ่มมาถึงสัก40ปีเนี่ยความจำเหล่านี้นะคะจะเริ่มถอยลงสมรรถภาพในการาทำงานของความทรงจำแบบปฏิบัติการนะคะจะเริ่มถอยลงถ้าเราลองเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติของมนุษย์นะออกกำลังกายแบบเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติของมนุษย์เช่นการเดินการวิ่งการปีนหน้าผาคือไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใดๆแล้วไม่ต้องมามีกฎกติกาว่าเออมันต้องชกแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ การออกกําลังกายแบบธรรมชาติของมนุษย์อย่างนี้จะช่วยให้สมองส่วนปฏิบัติการนียค่ะทำงานได้ดีขึ้นกว่าก่อนฝึกถึง1เท่าตัวอนะคะอันนี้น่าสนใจมากเลยเผื่อว่าเราจะลองไปออกกําลังกายในรูปแบบนี้ดูบ้างนะคะประโยชน์ข้อที่6นะคะทําให้คุณนอนหลับสนิทมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเกิดจากความเหนื่อยล้านั่นเองออกกําลังกายมาก็เหนื่อยก็หลับได้ดีนะคะซึ่งก็การนอนเนี่ยก็เป็นส่วนประกอบสําคัญที่จะทําให้ร่างกายเนี่ย พักผ่อนได้ดีขึ้นด้วยสมองได้พักผ่อนด้วยนะคะต่อมาประโยชน์ข้อที่7นะคะจะช่วยเพิ่มความกระตือรือร้นสารที่จะช่วยให้เรากระตือรือร้นนะปกติก็คือสารที่ชื่อว่าโดปามีนซึ่งโดปามีนเนี่ยมีผลทำให้เรารู้สึกมีความสุขนะคะสารนี้เป็นหนึ่งในสารที่เกิดขึ้นนะตอนที่ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเมื่อออกร่างกายเราจะรู้สึกกระตือรือร้นเป็นเรื่องปกติเลยนะคะ ประโยชน์ข้อที่8นะคะช่วยให้คุณคลายเครียดนะคะเวลาที่คุณเครียดเนี่ยต่อมหมวกไตนะคะจะสร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคอร์ติซอลไอ้เจ้าคอร์ติซอลเนี่ยจะไปสร้างความเสียหายให้กับสมองส่วนฮิปโปแคมปัสที่เราคุยกันในข้อแรกเนจเาจะไปทำความเสียหายให้กับฮาร์ดดิสต์ของเรานะที่เอาไว้เก็บสิ่งต่างๆเนี่ยแต่ทีนเ,เนี้ยเจ้าคอร์ติซอลนะจะลดลงถ้าเราออกกำลังกาย แสดงว่าออกกําลังกายเนี่ยมีผล2ส,ส่วนเลยนะส่วนหนึ่งก็คือสร้างอาหารให้กับสมองส่วนที่2ก็คือลดเจ้าตัวที่เป็นศัตรูกับสมองที่อาจจะทําให้สมองเสียหายลงได้ด้วยนะคะต่อมาข้อที่9นะคะป้องกันโรคสมองเสื่อม การออกกำลังกายนะช่วยลดสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอัลไซเมอร์ไปเยอะมากเลยนะคะสาเหตุหลักที่ทำให้เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมีเบาหวานความดันโลหิตส,สูงนะคะความอ้วนการออกกำลังกายไม่เพียงพอโรคซึมเศร้าการสูบบุหรี่แล้วก็ระดับการศึกษาสังเกตไหมคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้สี่แฟกเตอร์ ของการเป็นโรคอัลไซเมอร์หายไปนนั่นคือช่วยลดเรื่องเบาหวานความดันโลหิตสูงความอ้วนแล้วก็การออกกําลังกายไม่เพียงพอเนี่ยหายไปดังนั้นสมองเสื่อมช้าลงแน่นอนถ้าคุณออกกําลังกายนะคะประโยชน์ข้อสุดท้ายค่ะช่วยให้คุณอารมณ์ดีอ,ออกกําลังกายแล้วร่างกายจะสร้างสารอยู่3ตัวนะคะอย่างแรกเลยก็คือเซโรโทนินนะคะนอร์ดีนาลีนแล้วก็โดปามีน สตัวนะซึ่งเซโรโทนินนะคะจะทำให้เราเนี่ยเบิกบานผ่อนคลายนะคะภาวะซึมเศร้าเวลาที่เราเกิดภาวะซึมเศร้าขึ้นนะร่างกายเนี่ยจะสร้างสารเซโรโทนินกับนอร์อะดนาลีนต่ำเกินไปนะคะการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยให้สองสารนี้ผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยในปี2010นะคะสมาคมจิตแพทย์อเมริกานะคะเพิ่มให้การออกกำลังกายเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการรักษาโรคซึมเศร้าด้วยเลยนะ ดังนั้นน่าสนใจนะคะว่าการออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้หลายอย่างจริงๆทีนี้รูปแบบไหนบ้างนะที่ร่างกายโดยเฉพาะสมองเนี่ยชอบนะคะรูปแบบการออกกำลังกายแบบไหนที่สมองชอบนะคะแล้วจะทำให้เหมือนออกกำลังกายสมองไปด้วยเลยนะคะอย่างแรกนะคะสมองชอบการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอค่ะ แบบคาร์ดิโอก็คือการเดินการวิ่งการขี่จักรยานว่ายน้ำหรือแอโรบิกนะคะจะช่วยกระตุ้นให้สมองเจริญเติบโตนะคะอันนี้ก็จะทำให้คุณออกกำลังกายได้นานขึ้นด้วยนะคะยิ่งชอบเข้าไปอีกว่ามันมีผลกับสมองด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะลักษณะที่สองของการออกกำลังกายที่สมองชอบนะคะก็คือออกให้ต่อเนื่องนะคะสักสัปดาห์ละ3ครั้ง สัปดาห์ละ3ครั้งนะครั้งละ60นาทีโดยประมาณนะคะที่มันจะเริ่มมีผลกับสมองนะแต่ไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายหนักเลยค่ะเอาแค่ระดับปานกลางก็พอนะประมาณ65-75%นะคะแค่พอให้ได้เหงื่อให้สดชื่นนะอันนี้แค่นี้สมองก็ชอบแล้วนะคะอย่างที่3นะคะก็คือออกกำลังกายแบบซับซ้อนดีกว่าแบบง่ายๆ เป็นยังไงนะคะลองออกกําลังกายแบบเต้นรำนะคะมีการเต้นรําเข้าจังหวะนะไต่คานทรงตัววิ่งข้ามสิ่งกีดขวางนะคะเพิ่มขึ้นสักสามามนะของการออกกําลังกายปกติเนี่ยจะช่วยกระตุ้นสมองของคุณเนี่ยให้ทํางานได้ดียิ่งขึ้นด้วย อืมนะคะลองเพิ่มเข้าไปนะออกกําลังกายแบบซับซ้อนนะเต้นลีลาดอย่างคุณแม่โจชอบเต้นลีลาดมากเลยนะคะไปส่วนลุมอมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ไปส่วนลุมละไปออกกําลังกายที่อื่นแทนนะคะ ต่อมาลักษณะที่4ค่ะที่สมองชอบนะก็คือการออกกำลังกายช่วงเย็นนะคะจะทำให้คุณหลับลึกได้ดียิ่งขึ้นนะคะทำไมคือการออกกำลังกายช่วงเย็นเนี่ยอย่างที่บอกบา,บางทีมันมีเรื่องของความเหนื่อยล้าใช่ไหมคะเราก็จะทำให้คุณเนี่ยนอนได้ดียิ่งขึ้นสมองจะได้ซ่อมแซมความทรงจำดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเราเคยคุยกันมาแล้วเนอะเรื่องของ REM ใช่การหลับลึกเนี่ย เหล่านี้ก็เป็นเ,เรื่องของการพักผ่อนสมองนะคะโดยเฉพาะถ้า,เ,าเข้านอนนะคะหลังจากออกกำลังกายไปแล้ว3ามชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เข้าสู่การหลับลึกได้ดีอลองเว้นช่วงให้ดีนะคะ3ามชั่วโมงนะออกกำลังกายเสร็จแล้วเว้นช่วงไปสัก3ามชั่วโมงแล้วค่อยเข้านอนนะคะคุณจะหลับลึกได้ดียิ่งขึ้นนะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะข้อทีอ่ข้อที่4ขอโทษค่ะต่อมาข้อที่5นะคะ ออกกำลังกายพร้อมกับฝึกสมองไปด้วยจะได้ผลลัพธ์เพิ่มอีกเท่าตัวเป็นยังไงนะคะข้อนี้แหละที่ทำให้โจนสนุกนะคะกลุ่มสำรวจนะคะบอกว่าการออกกำลังกายไปด้วยและทำอย่างอื่นไปด้วยพร้อมกันเนี่ยเช่นการบวกเลขนะการคุยงานไปการแข่งบวกเลขไปกับเพื่อนนะคะจะทำให้คุณมีความทรงจำที่ดีกว่าคนที่ฟังบรรยายเรื่องสุขภาพโดยตรงด้วยซ้ำนนะอืมลองดูนะคะเดี๋ยวต้องไปลองล้ฟังเดี๋ยว o r g a n แบบนั่งเฉยๆกับฟังเดียวกันไนซ์ไปด้วยเดินไปด้วยนะอันไหนจะเข้าใจมากกว่ากันเดี๋ยวไปลองดูนะคะต่อมาข้อสุดท้ายค่ะทําอย่างต่อเนื่องและสนุกสนานอืมข้อ6นะคะทําอย่างต่อเนื่องและสนุกสนานการออกกําลังกายที่ได้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสมองนะก็คือการออกกําลังกายที่ต้องรู้สึกสนุกไปด้วยนะคะได้เหงื่อกําลังดีทําได้นาน6เดือนถึง1ปีขึ้นไปเนาะอันนี้ก็จะทําให้สมองของคุณเนี่ย active นะคะ ร่างกายก็ดีไปด้วยแล้วคุณก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์และทำให้คุณอยากจะออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องด้วยนั่นเองนะคะเอาล่ะวันนี้ก็ได้ครบถ้วนเลยเนาะทั้งประโยชน์ ของการออกกำลังกายนะคะทั้งรูปแบบของการออกกำลังกายที่ดีต่อสมองนะคะหวังว่าคุณจะได้ประโยชน์แล้วก็ลองเอาไปทำตามดูนั่นเองนะคะถ้าชอบใจเนื้อหาของ The o r g a ก i z e นะคะกดติดตามกันได้นะในทุกพอดแคสที่คุณใช้ฟังอยู่ตอนนี้นะคะหรือว่าถ้าอยากฟังโจจัด The o r g a n i น e ใน c l ับเ o u s e นะคะโจจัดทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะเผื่อว่าจะยกมือขึ้นมาพูดคุยกันได้ที่นั่นนะคะพูดถึงเรื่องการจัดการนะคะเวลา6กโมงครึ่ง ถึง7โมงโดยประมาณนะคะแต่ถ้าฟังย้อนหลังก็อย่างนี้เลยสบายๆกดติดตามกันได้นะคะแนะนำเนื้อหาออติชมกันมาได้นะคะอยากฟังเรื่องไหนแนะนำกันมาได้นะคะเดี๋ยวโจ้ะจะลองทำกันบ้านมาเล่าให้คุณฟังนั่นเองนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโ od หน้าโจชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72และ Creative Talk ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ